ิดเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.วรรธนีหันช้างจากภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับกลไกการทำงานการเปลี่ยนแปลงและความปกติของระบบต่อมไร้ท่อในสูงวัยนะคะเนื้อหาที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกลไกการทำงานการควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความปกติต่างๆนะคะของระบบต่อมไร้ท่อที่พบได้บ่อยในภาวะสูงวัยนะคะในภาวะสูงวัยเนี่ยเราก็จะพบการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนเนี่ยด้วยการหลายฮอร์โมนนะคะเช่นที่ต่อมใต้สมองเนี่ยเขาก็พบว่าจะมีการสร้างและการหลั่งของโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่ลดลงนะคะแต่จะมีการสร้างและการหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่า luteinizing hormone แล้วก็ follicle stimulating hormone ที่เพิ่มขึ้นนะคะที่ผิวหนังเนี่ยในภาวะสูงวัยก็จะมีการสร้างตัววิตามินดีเนี่ยลดลงนะคะต่อมไทรอยด์เนี่ยปกติจะมีการสร้างฮอร์โมนนะคะนั่นก็คือไทรอยด์ฮอร์โมนได้แก่ไตไอโอโดไทรนีนนะคะหรือ T3 แล้วก็ไทรอกซีนแต่ในภาวะสูงวัยเนี่ยเขาพบระดับของฟรี T3 นะคะลดลงแต่ระดับของไทรอกซีนหรือฟรี T4 นะคะไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เนี่ยยังพบตัวรีเวิร์ส T3 ซึ่งเป็นรูปที่ไม่ออกฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พบแอนติบอดีต่อไทรอยด์เนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะส่วนฮอร์โมนเพศเนี่ยทั้งในเพศชายเพศหญิงเนี่ยก็จะพบระดับของฮอร์โมนเพศที่ลดลงนะคะเช่นพบเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนลดลงนะคะที่ต่อมหมวดไตเนี่ยซึ่งปกติจะอยู่ที่เหนือของไตทั้งสองข้างนะคะเขาพบว่าจะมีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นแต่จะมีลดการสร้างตัวดีไฮโดรอีพิเอนโดสโตโรนหรือ DHEA ลดลงแล้วก็มีการลดการสร้างของเอนโดสตีนไดโอนเนี่ยลดลงเช่นกันนะคะซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศชายนะคะนั่นก็คือตัวเทสโทสเตอโรนต่อมาตับนะคะตับก็จะมีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินไรท์โกรทแฟกเตอร์1หรือ IGF-1 ลดลงนะคะตับอ่อนเนี่ยก็จะมีตัวเบต้าเซลล์นี้อยู่นะคะปกติเซลล์ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่สำคัญในการสร้างแล้วก็หลั่งอินซูลินซึ่งมีหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ในภาวะสูงวัยเนี่ยเขาพบว่าเบต้าเซลล์จะตอบสนองต่อตัวกลูโคสนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินลดลงก็จะส่งผลทำให้ภาวะสูงวัยเนี่ยมีการหลั่งของอินซูลินเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ยังพบอีกด้วยว่าในภาวะสูงวัยเนี่ยจะมีการทำลายและมีการกำจัดของอินซูลินเนี่ยออกจากร่างกายเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจวัดระดับของอินซูลินในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะพบว่ามีระดับของอินซูลินที่ลดต่ำลงนะคะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการทำงานของต่อมแรกนั่นก็คือต่อมไทรอยด์นะคะในภาวะสูงวัยนะคะโดยปกติเนี่ยที่เซลล์ประสาทในไฮโปทาลามัสเนี่ยก็จะมีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโรโทปินรีลิซซิ่งฮอร์โมนหรือ TRS นะคะออกมาเนี่ยมันสามารถไปจับกับตัวรับนะคะที่เซลล์ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ชื่อว่าไทโรโทปได้ก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างและก็การหลั่งของฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอยด์สติมูเลติ้งฮอร์โมนหรือ TSS เนี่ยออกมาซึ่งฮอร์โมนตัว TSS เนี่ยสามารถไปจับกับตัวรับที่ต่อมไทรอยด์ทำให้มีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนหรือ T4 กับ T3 เนี่ยออกมาได้นะคะโดย T4 T3 เนี่ยยังมีฤทธิ์ป้อนกับเชิงรบนะคะไปยับยั้งที่สมองในส่วนของไฮโปทาลามัสทำให้มีการหลั่งตัว TRS เนี่ยลดลงแล้วก็สามารถไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำให้มีการหลั่งของ TSS ลดลงซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดต่ำนะคะกว่าปกตินะคะจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยไทรอยด์ฮอร์โมนเมื่อมีการสร้างตัวไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาได้แก่ T4 กับ T3 แล้วโดยปกติเนี่ยไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะมีการสร้าง T4 ที่มากกว่า T3 แต่ตัว T3 เนี่ยเป็นรูปที่ออกฤทธิ์นะคะที่ดีกว่าตัว T4 ซึ่งตัวฮอร์โมน T4 เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น T3 ได้ที่อวัยวะต่างๆนะคะเช่นที่ตับที่มัสเซิลนะคะและนอกจากนี้ตัว T4 ก็สามารถเป็นถูกเปลี่ยนเป็นรีเวิร์ส T3คือในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์ได้ด้วยนะคะในภาวะสูงวัยเนี่ยเขาพบว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโซมาโตสตาตินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะปกติจะยับยั้งการหลั่งของ TSS ดังนั้นเนี่ยในภาวะสูงวัยเมื่อมีระดับของตัวโซมาโตสตาตินเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะไปยับยั้งการหลั่งของ TSS ก็จะทำให้มีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยลดต่ำลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยในผู้ชายนะคะในภาวะสูงวัยยังพบว่าการออกฤทธิ์ของตัว TIS เนี่ยที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยลดลงนะคะก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างและการหลั่งของ TSS ลดลงทำให้มีการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนลดลงได้เช่นกันนะคะแต่ในผู้หญิงเนี่ยพบว่าระดับของ TSS เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะในภาวะสูงวัย
นอกจากนี้เนี่ยมีหลายการศึกษานะคะเขาพบว่าในภาวะสูงวัยเนี่ยจะมีแอนติบอดีต่อตัวไทรอยด์เพอร็อกซิเดสและไทโรกลอบูลินนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้มีการสร้างของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยลดลงได้เช่นกันและพบว่าที่อวัยวะต่างๆนะคะเช่นที่ตับนะคะแล้วก็ที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการเปลี่ยน T4 เป็น T3 ซึ่งเป็นรูปที่ออกฤทธิ์เนี่ยได้ลดลงนะคะแต่จะมีการเปลี่ยน T4 เนี่ยเป็นรีเวิร์ส T3 ซึ่งเป็นรูปที่ไม่ออกฤทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะพบระดับของ T3 นะคะซึ่งเป็นรูปที่ออกฤทธิ์ของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยลดลงแต่พบรีเวิร์ส T3 ซึ่งเป็นรูปที่ไม่ออกฤทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของไทรอยด์ฟังชันเทสนะคะในภาวะสูงวัยเนี่ยโดยสรุปเนี่ยในผู้หญิงก็จะมีระดับของฮอร์โมน TSS เพิ่มขึ้นนะคะไทรอยด์ฮอร์โมนตัว T4 เนี่ยจะพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์ของตัว T4 เนี่ยลดลงแต่มีการทำลายของตัว T4 ลดลงเช่นกันดังนั้นก็จะส่งผลทำให้ระดับของตัว T4 เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงในภาวะสูงอายุนะคะตัวต่อมาก็คือตัว T3 เนี่ยก็พบว่าจะมีระดับที่ลดลงนะคะในภาวะสูงวัยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเนื่องจากการสร้างของ T3 เนี่ยจะลดลงและก็จะมีการทำลายของ T3 เพิ่มขึ้นเช่นกันก็จะส่งผลทำให้ระดับของ T3 เนี่ยในภาวะสูงวัยเนี่ยลดต่ำลงแต่มีรีเวิร์สของตัว T3 เนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนจาก T4 เป็นรีเวิร์ส T3 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในภาวะสูงวัยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมาดูนะคะในภาวะสูงอายุเนี่ยก็จะพบการมีระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำหรือเขาเรียกว่าภาวะไฮโปไทรอยดิซึมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาพบว่าในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็จะมีอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยดิซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 2-7% จากภาวะปกติแล้วก็จะพบในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะคะประมาณ 5-8 เท่าและยิ่งในบริเวณที่มีการขาดของไอโอดีเนี่ยจะพบความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยดิซึมยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวไอโอดีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในการนำไปสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะในภาวะสูงอายุถ้ามีระดับของตัว T3 เนี่ยที่ลดต่ำลงนะคะเขาพบว่าจะส่งผลทำให้เกิดความจำสติปัญญาการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยลดต่ำลงในผู้สูงอายุได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภาวะไฮโปไทรอยดิซึมเนี่ยยังมีผลทำให้เพิ่มนะคะแรงต้านทานของหลอดเลือดนะคะส่วนปลายในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยและก็ยังมีผลทำให้ระดับของคอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆช้าอย่างไรก็ตามนะคะหลายการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าภาวะไฮโปไทรอยดิซึมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการทำให้อายุเนี่ยยืนยาวเพิ่มขึ้นซึ่งเขาพบว่าการที่มี TSS เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนที่ต่ำเนี่ยจะทำให้อัตราการตายเนี่ยลดต่ำลงซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะจากการที่มีระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำก็ส่งผลทำให้เมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยลดต่ำลงดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดของการได้รับพลังงานซึ่งการจำกัดของการได้รับพลังงานเนี่ยก็จะส่งผลนะคะทำให้มีอายุที่ยืนยาวยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเนี่ยกับการที่ทำให้อายุยืนยาวอาจจะเป็นผลมาจากทางด้านพันธุกรรมก็ได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าในครอบครัวเนี่ยที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเมื่อตรวจระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยพบว่าจะมีระดับของตัว T4 กับ T3 เนี่ยลดต่ำลงแต่มีแนวโน้มของการมีระดับของ TSS ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ถามว่าระดับของ TSS ที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทำให้เกิดอายุยืนยาวได้อย่างไรเนี่ยในปัจจุบันนะคะยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดนะคะว่ามีกลไกการเกิดอย่างไร